ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ยังสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญไม่สม่ำเสมอสมบัติจึงขาดช่วงถ้ามีบุญมากชีวิตเราก็จะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากแต่ว่าพบที่ผ่านมาเราประมาทชะล่าใจเวลาอารมณ์ดีเราก็ทำบุญพอหงุดหงิดเราก็ไม่ทำเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอสมบัติจึงกระพ่องกระแพ่งชีวิตจึงมีอุปสรรคอย่างที่เราเจอแต่พบต่อไปเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับเราว่าจะออกแบบชีวิตอย่างไรให้ดีให้เลวให้ประณีตให้สามให้ตกต่ำหรือสูงส่งก็แล้วแต่เราจะลิขิตชีวิตเราเองวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นวันแห่งมหาปิติของพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้มาสั่งสมบุญร่วมกันตั้งแต่ภาคเช้าในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนานำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงและเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่งของพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสิ่งที่สำคัญทุกท่านที่มาร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ยังได้น้อมบุญจากการตักบาตรถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยอีกด้วยค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะก่อนที่จะมาตักบาตรก็ได้มีการฝันถึงหมู่ญาติที่ละโลกนี้ไปแล้วนะคะตั้งแต่ท่านจากไปไม่เคยฝันถึงเลยทําให้พบว่าวันนี้เป็นวันที่มีบุญใหญ่หลั่งไหลมาตลอดตั้งแต่เช้าจริงๆแม้กระทั่งหมู่ญาติที่ละโลกนี้ไปแล้วนะคะท่านยังอยากจะได้บุญได้กุศลยังมาดลจิตดลใจให้เรานะคะได้มาใส่บาตรตั้งแต่เช้าเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันธรรมชัยและก็เป็นวันสำคัญมากของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพวกเรานะคะในฐานะลูกๆที่มีความเคารพรักหลวงพ่อมากนะคะก็ควรที่จะตอบแทนพระคุณของท่านโดยการสารฝันของพ่อห้อยเป็นจริงนะคะในการทอดกฐินปีนี้วันนี้วันธรรมชัยก็มีงานทอดผ้าป่าที่พวกเราจะได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะคะส่งไปยังอีก 30,000 วัดทั่วประเทศเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี้ยสืบต่อไปยั่งยืนยาวนานก็อยากบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีหลวงปู่ไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายนะคะพวกเราทุกคนก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยในชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะให้เราทุกคนนะคะช่วยกันทำใจหยุดใจนิ่งนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็สร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปตอบแทนพระคุณของท่านนะคะที่ท่านได้เสียสละทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมกายก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่ต้องตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ทำทุกวันให้มีคุณค่าสมตามที่ท่านสอนมานะคะสาธุค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่1โดยริ้วขบวนอัญเชิญของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึก1ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวของท่านเจ้าภาพที่ได้ประคองผ้าไตรด้วยใจจรดศูนย์กลางกายเพื่อน้อมถวายบุญแด่หลวงพ่อธรรมชโยภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านถือเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่ได้ทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากถวายเป็นมหาทานนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมประคองใจให้หยุดนิ่งกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและในการนี้คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้แปรแถวมายังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมปิติในบุญวันนี้เป็นอีกวันที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่น้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งการสืบสานประนิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ได้ปรากฏเป็นภาพงดงามในวันนี้ที่นำมาซึ่งความปิติใจแก่ทุกท่านค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาทำบุญในวันนี้ค่ะเพราะเป็นวันสำคัญมากที่จะได้ถวายบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยนะคะในการที่ท่านได้อุปสมบทในวันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีวันนี้ที่ท่านได้ช่วยทำให้เราได้ทำบุญถึง 30,000 วัดนะคะไม่มีง่ายๆแบบนี้เลยการทำบุญในครั้งนี้นะคะก็จะได้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะให้สืบทอดยาวนานต่อไปนะคะรู้สึกประทับใจและก็คือมาแบบนี้นะคะทุกปีเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่เสมอค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ทำบุญใหญ่ๆแบบนี้ทำให้เราได้มีวันดีๆแต่ละวันนะคะในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่เสมอค่ะโดยที่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงจริงๆค่ะก็เป็นวันแห่งชัยชนะของลูกๆทุกคนแล้วก็เป็นวันที่ลูกได้ตัดสินใจทำกฐินทันทีเพราะว่าลูกเดินตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะเป็นกฐินที่พูดคำว่าเอาชีวิตไปเดิมพันก็มันน้อยไปค่ะต้องพูดคำว่าแลกด้วยชีวิตค่ะเพราะจริงๆแล้วในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้เงินมันไม่ใช่หาง่ายๆค่ะแต่ใจของลูกเนี่ยทำตรงนี้เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อปราบปลื้มใจและลูกอยากให้หลวงพ่อมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะถ้าหลวงพ่อมีอายุยืนลูกๆก็จะอายุยืนตามค่ะถ้าหลวงพ่อได้บุญมากลูกๆก็จะได้บุญมากตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกทำเพื่อหลวงพ่อทำเพื่อพระพุทธศาสนาของเรากฐินทุกปีลูกตัดสินใจทำเลยเพราะว่าหลวงพ่อพูดว่าทำเลยรวยเลยสำเร็จเลยทำเร็วรวยเร็วสำเร็จเร็วค่ะเพราะฉะนั้น
สิ่งที่หลวงพ่อพูดทุกคำลูกจดจำไว้ในใจค่ะสิ่งที่หลวงพ่อทำทุกอย่างทำเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาทุกคนลูกศิษย์หลวงพ่อลูกหลวงพ่อทุกคนที่ทำบุญกับหลวงพ่อก็ได้สิ่งที่หลวงพ่อให้บุญอันนี้แก่ลูกค่ะดังนั้นบุญทุกบุญที่หลวงพ่อให้มาลูกน้อมรับไว้ในใจค่ะส่วนในภาคค่ำทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตร 6,668,272,727 จบเนื่องในวันธรรมชัยโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันธรรมชัยเป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตอนนั้นอายุ25ปีหลวงพ่อตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กและมีความตั้งใจบวชอย่างเดียวจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมก็ดังขึ้นจำนวน56ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งยอดสวดต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ยอด 6,726 ล้านจบเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สวดด้วยความปลื้มอย่างถูกหลักวิชาค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพจำนวน500ถุงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะพระวิชิตกิจจชโยเลขานุการมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพจำนวน500ถุงเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านอันเนื่องมาจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้มีมวลน้ำมากไหลท่วมถนนบ้านเรือนและไร่นาในขณะนี้มวลน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยทางทีมงานได้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดและชุมชนท่าช้างจำนวน120ชุดวัดและชุมชนภูมินจำนวน50ชุดวัดและชุมชนมิ่งเมืองจำนวน50ชุดวัดและชุมชนดอนมูลจำนวน150ชุดวัดและชุมชนน้ำครกใหม่จำนวน100ชุดนอกจากนี้ยังมอบให้กับตัวแทนจากบ้านนาน้อยเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไปซึ่งในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่างได้กราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้อนุเคราะห์ในครั้งนี้ซึ่งถุงยังชีพที่ได้รับมอบในครั้งนี้ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างมากค่ะโครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ได้จัดสัมมนาผู้นำแสงสว่างออนไลน์ธรรมะไวรัลครั้งที่9ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาณห้อง1601อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงโครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ได้จัดสัมมนาผู้นำแสงสว่างออนไลน์ธรรมะไวรัลครั้งที่9โดยมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานซึ่งภายในงานได้เชิญวิทยากรพิเศษคือคุณจินตนามุ่งแสงนักศึกษาปริญญาโทและนักสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ในหัวข้อ Simply and Good Content Edited Video Ideas ด้วยตัวคุณเองรวมทั้งการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือหลังจากจบการบรรยายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถสร้างคลิปธรรมะและเผยแพร่ลงบนแอปพลิเคชัน TikTok ได้สำเร็จจากนั้นมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม TikTokคลิปสว่างประจำเดือนที่ผ่านมาและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัมมนาทุกท่านโดยมีพระอาจารย์นพดลสิริวังโสนำดวงแก้วมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
และให้โอวาทกล่าวปิดงานทั้งนี้งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้างผู้นำแสงสว่างออนไลน์ให้ไปทำหน้าที่สร้างคลิปธรรมะเพื่อเผยแพร่ธรรมะบนโลกโซเชียลและเพิ่มพื้นที่สื่อสีขาวบนโลกออนไลน์และทางโครงการจะจัดสัมมนาอีกครั้งในวันเสาร์ที่28กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายค่ะเมื่อวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายได้จัดโครงการค่ายอบรมศีลธรรมประจำปี2567ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน220คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเรียนรู้อย่างมีความสุขและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยได้รับเกียรติจากนายมงคลสุภามณีนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายเป็นประธานในพิธีเปิดส่วนดร.วรกมลสุตวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายได้ปฐมนิเทศและสอนวัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้สวดมนต์และเทศสอนเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ3อานิสงส์แห่งบุญนอกจากนี้น้องๆยังได้รับชมละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่อง5ห้องชีวิตและเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธก่อนที่พระอาจารย์จะได้สรุปเนื้อหาความรู้ที่น้องๆได้รับจากการเรียนรู้แต่ละฐานกิจกรรมส่วนในวันที่2ได้มีกิจกรรมตามหาดวงธรรมฟังเทศเรื่องโทษภัยของเหล้าบุหรี่ยาเสพติดหน้าที่ของชาวพุทธความดีสากลและ5ห้องชีวิตพร้อมทั้งได้เข้าฐานกิจกรรม5ฐานได้แก่ห้องนอนห้องน้ำเรียนรู้ขั้นตอนการล้างห้องน้ำและการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกวิธีห้องอาหารเรียนรู้การคัดแยกขยะห้องแต่งตัวเรียนรู้การจัดพับเก็บและห้องทำงานเรียนรู้การทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพื้นและการจัดของในห้องเรียนส่วนช่วงท้ายของโครงการน้องๆได้มาสรุปความรู้ที่ทุกคนได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ซึ่งทุกคนต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์แล้วยังได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละฐานกิจกรรมทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรรณภพโชติลาโภรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์และเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนร่วมกันปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คุณอวัสดาเบลลี่จะได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตณส่วนสาธารณะใกล้วัดโดยอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่ร่วมบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยได้พร้อมใจกันน้อมนำข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อสมณะบริโภคมายกขึ้นจบเหนือศีรษะแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยความพร้อมเพรียงกันว่าสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดก่อนที่ทุกท่านจะได้บรรจงใส่บาตรด้วยความนอบน้อมและปลื้มปิติในบุญนอกจากนี้อุบาสิกาแก้วยังได้พร้อมใจกันกล่าวคำอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะและเมื่อเสร็จพิธีตักบาตรคณะสงฆ์และอุบาสิกาแก้วก็ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะเนื่องด้วยวาระวันธรรมชัยประจำปี2567ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศภาวนาวิธานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่กัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์จะได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรันดร์อนันตชัยจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์กราบหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้เปิดกรวยสักการะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมถวายสักการะและอ่านกลอนบูชาธรรมหลวงพ่อเนื่องในวาระวันธรรมชัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจฝ่ายนิรันดร์อนันตชัยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังบรรยายธรรมโดยพระเจริญชัยนวคุโนซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเนื่องในวันธรรมชัยเป็นวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยพระพ่อผู้เป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีของลูกๆทุกคนนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าประวัติของหลวงพ่อเพื่อให้ลูกพระธรรมวัดเทนเนสซีได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างบารมีทั้งทำทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ตามติดหมู่คณะสร้างบารมีไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน32ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันออกกำลังกายยืดเส้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนั่งสมาธิทางยังได้รับฟังกำหนดการและข้อควรปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมโครงการจากทีมงานจากนั้นพระมหาอภิชาติวชิรชโยได้เมตตาสอนวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ไขข้อข้องใจทุกคำถามด้วยความเป็นกันเองสำหรับการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบสงบทุกท่านต่างได้รับความสุขทางใจและประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้นำมาเทศสอนเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง6
อันดับที่5นครหลวง14อันดับที่6นครหลวง4อันดับที่7นครหลวง5อันดับที่8แก้วภูธร8อันดับที่9นครหลวง8อันดับที่10นครหลวง17ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดชัยภูมิอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดสกลนครอันดับที่10จังหวัดมหาสารคามค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวด 6,726 ล้านจบเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobitenver.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชาวอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์121รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสทำบุญอำเภอคลองหลวงฉลอง120ปีในวันเสาร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง 20-55 ปีมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบวชบูชาธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าวีตะสัตทังนะเสเวยะไม่พึงคบหาคนมีศรัทธาไม่เสมอกันค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะตลาดโชติภัทรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ